สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักช่วงนี้มาติดตามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับในส่วนของอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยนะครับในฉนวนกาซาเนี่ยก็มีการสู้รบนะต่อสู้กันมาต่อเนื่องเนี่ย1ปีแล้วปีซาแต่ว่ายังไม่หยุดง่ายๆแน่นอนเพราะว่านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกแล้วนะครับว่าตราบใดที่ตัวประกันยังคงถูกจับอยู่เนี่ยก็ยังคงต้องสู้กับฮามาสต่อไปอีกด้านนึงก็คืออิสราเอลเนี่ยกำลังมีการสู้รบกันกับฮิซบอลเลาะห์นะครับในเลบานอนซึ่งตอนนี้อิสราเอลก็โจมตีไปที่เมืองหลวงของเลบานอนอย่างต่อเนื่องครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีสงครามอิสราเอลและฮามาสเมื่อวานนี้วันที่7ตุลาคมนายกของอิสราเอลเนี่ยบอกว่าตราบใดที่ตัวประกันของเรายังอยู่ในฉนวนกาซาเรายังคงต้องสู้กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสต่อไปเนทันยาฮูยังได้กล่าวย้ำถึงเป้าหมายสำคัญในการต่อสู้กับฮามาสไม่ว่าจะเป็นการโค่นล้มกลุ่มติดอาวุธฮามาสการพาตัวประกันในฉนวนกาซากลับมาอย่างอิสราเอลรวมถึงการกำจัดภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากฉนวนกาซาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พลัดถิ่นกลับไปอาศัยอยู่ทางตอนใต้ได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับทิ้งท้ายเอาไว้ว่าพวกเราทุกคนจะร่วมต่อสู้ไปด้วยกันและเราจะต้องได้รับชัยชนะขณะที่กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF กองทัพอิสราเอลยังคงใช้การโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ต่างๆทั่วฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นค่ายผู้ลี้ภัยจาบาเลียที่อยู่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยอัลบูเรจที่อยู่ทางตอนกลางของฉนวนกาซาและโรงพยาบาลอัลอักซอซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายด้วยกันครับส่วนสถานการณ์สู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนยังคงรุนแรงค่ะมีรายงานเหตุระเบิดเกิดขึ้นกลางดึกวันนี้ในพื้นที่ตอนใต้ของกรุงเบรุตหลังจากที่อิสราเอลประกาศคำสั่งอพยพผู้คนในพื้นที่ไม่กี่ชั่วโมงโดยอิสราเอลระบุว่ามีเป้าหมายที่จะโจมตีฐานที่มั่นของหน่วยข่าวกรองกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลอย่างน้อย7แห่งในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนที่อยู่ในเขตห้ามเข้าที่ทางอิสราเอลกำหนดไว้อีกด้วยค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ได้ยิงจรวดราว190ลูกข้ามฝั่งจากเลบานอนเข้ามายังดินแดนของอิสราเอลส่วนใหญ่เนี่ยถูกระบบต่อต้านอากาศยานยิงสกัดไว้ได้ส่วนที่เหลือรอดก็ตกไปในพื้นที่รกร้างในขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ระบุว่าพวกเขามีเป้าหมายที่จะโจมตีจุดรวมพลทหารอิสราเอลรวมถึงอาคารและสถานที่ต่างๆของทางกองทัพอิสราเอลทางด้านสหรัฐที่เป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลก็ออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลอย่าโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติประจำกรุงเบรุตหรือถนนที่เชื่อมกับท่าอากาศยานแห่งนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังส่งเครื่องบินมาอพยพประชาชนของตนเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ